สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอล่าก็จะมาทำเมนูปลาอันนี้ปลากระพงตัวนี้กิโลกว่าทุกคนนะคะพอล่าจะมาทำห่อหมกปลากระพงนะคะทำแบบสไตล์พอล่าแหละทุกคนค่ะทำไม่เป็นหรอกแต่ก็จะลองทำจะห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะคะนี่ห่อใบตองไม่เป็นมีแต่แตกนะคะพอล่าก็จะมาสับปลาตำเครื่องแกงนะคะทุกคนค่ะพอล่าก็จะตำเครื่องแกงก่อนเนาะมีกระเทียมแหละทุกคนนะคะตะไคร้นะคะตะไคร้ก็แช่เย็นทุกคนพอล่าก็หั่นนะคะตามวัตถุดิบที่มีนะคะพอล่าก็อากาศเปลี่ยนแปลงทุกคนค่ะนี่ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้แช่แข็งค่ะนี่คือหอมแดงค่ะเครื่องห่อหมกนะคะนะคะใส่เครื่องเยอะๆนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ทำเผ็ดนะคะจะใช้ลูกโดดเอาห่อหมกเครื่องห่อหมกก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะตามให้เข้ากันเลยค่ะค่ะเครื่องห่อหมกพลาก็ตำประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยมาสับปลาเลยค่ะทุกคนพลาก็ตัดปลาเป็นชิ้นนะคะได้หลายชิ้นมากตัวใหญ่เนาะพลาก็จะมาปรุงเลยนะคะก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะจากสวนหลังบ้านตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะพอล่าก็จะใส่เครื่องห่อหมกลงไปเลยค่ะนะคะก็มีลูกโดดค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะลูกโดดก็จะมีใบกระเทียมด้วยนะคะใบกระเทียมก็จากสวนหลังบ้านแต่ทุกคนนะคะทำเสร็จในห่อหมกเลยนะคะแล้วก็จะหั่นใบกระเทียมเขาก็จะดับคาวจะหอมใบกระเทียมนะคะพอล่าจะไปตลาดแต่วันนี้อาการไม่ค่อยสบายก็ไม่ไปดีกว่าโรคภัยมันเยอะเดี๋ยวนี้บ้านจะใส่กระหล่ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใส่นี่นะคะผักชีก็นี่ค่ะพอมีนะคะเป็นเล็มเอาก็พอมีอยู่นะคะผักชีลาวนะคะเพิ่มความหอมเพราะล่ามีผักอีกตู่นะคะผักชีลาวก็หอมแล้วนะคะปลาก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะเพื่อนไม่ค่อยสบายเพราะปลาอาจจะไม่อยากใส่น้ำปลาทุกคนก็ปรุงรสด้วยปลาค่ะนะคะด้วยขนอผงนะคะทุกคนให้เข้ากันเลยทุกคนห่อหมกปลากระพงพลานะคะปลากระพงทะเลนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยค่ะเหมือนทุกคนรู้แหละพลาก็จะกินแต่ปลากระพงชอบมากเลยปลากระพงตอนนี้พอล่าก็ตั้งน้ำไปนึ่งนะเดือดปุ๊บๆแล้วค่ะระหว่างที่พอล่าทำอย่างเนี้ยค่ะตั้งไฟรอเลยนะคะพอล่าจะห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะคะนะคะทำเสร็จพอล่าก็จะขับรถไปส่งเพื่อนเพราะอยู่ไม่ไกลนะคะเป็นคนไทยเนาะอยู่เมืองนอกเราไกลพ่อไกลแม่เนาะ
เราอยู่ด้วยกันเพื่อนไม่สบายเราก็เจอเพื่อนดีเราก็ดูแลกันค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นของพอล่าอยู่แล้วนะพอล่าก็จะไม่ได้คบเพื่อนมากมายนะคะตอนนี้ก็ซึ่งมาคบไม่มาเจอกันหรอกแต่เคมีตรงกันก็เลยได้มาดูแลกันทำเอาไปเนาะได้บุญเราไม่ได้ไปทำบุญกับวัดกับวาที่ไหนเราก็ทำบุญกับเพื่อนนี่แหละค่ะเพื่อนดีหายากนะเพื่อนกินหาง่ายกับเพื่อนนินทาเยอะเขาบอกว่าคนนินทาจงภูมิใจเพราะเรามีอะไรที่ดีกว่าเขาเขาถึงนินทาเราอะไรประมาณนี้นะคะคิดในแง่บวกค่ะทุกคนนะหอมห่วยเลยมากเลยทุกคนคะมาชิมนะคะเนี่ยใหญ่อะทุกคนต้องห่อแบบง่ายๆเลยทุกคนแบบนี้แหละยัดเต็มที่น่าจะได้สี่หอพอล่าว่าทำได้สี่หอก่อนนะคะหัวกระหางเดี๋ยวพอล่าห่ออีกแล้วก็นึ่งอีกแต่เอานี้ไปนึ่งก่อนนะคะสี่หอใหญ่ๆนี่ค่ะทุกคนจะนึ่งเลยนะคะเป็นชั่วโมงก็ว่าไปน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปตอนสุกมาชิมกันนะคะว่าจะหน้าตาน่าทานแค่ไหนนะคะทุกคนตอนนี้นึ่งหมกปลาก็สุกเรียบร้อยไปแกะดูทุกคนหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนนะคะแกะออกมาแล้วหอมหอมทุกคนนะคะสีสันอาจจะไม่เข้มข้นนะคะเพราะไม่ได้ใส่พริกใส่แค่2เม็ดนะคะเป็นลูกโดดเนื้อปลากระพงหอมผักชีนะคะต้นหอมค่ะค่ะมาทานด้วยกันนะคะพลาดก็จะไปส่งเพื่อนนะคะขอบคุณรับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ